สวัสดีครับทุกคนในที่สุดผมได้มีบอกว่ามีบุญมาพักที่คลองสวนพลูรีสอร์ทซึ่งผมถือว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลกอันหนึ่งเลยท็อปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับสวยมากใครมาแล้วจะต้องแบบโอ้โหแล้วตรงนี้มันเป็นศูนย์มวยไทยอ่ะเราเข้ามาในห้องคือตอนแรกต้องบอกสารภาพก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพักที่นี่แต่บังเอิญติดต่อห้องเต็มนะฮะแต่ก็มีห้องนึงที่เหลือไว้โดยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าจะได้หรออย่างนู้นอย่างนี้ด้วยที่ว่าเราก็โทรมาประมาณ6โมงหลังจากที่โดนแคนเซิลจากที่พักที่เราติดต่อไว้คือเป็นโฮสเทลที่อยุธยาแห่งหนึ่งแถวๆป่าโทนแถวใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นถนนมะขามเรียงใช่ไหมครับแล้วก็เราไม่บอกถึงเขาแล้วกันคือเราจองเราติดต่อไว้แล้วเราก็นึกว่าจะได้พักโฮสเทลครั้งแรกของอยุธยาพอไปถึงเขาก็บอกว่าจะปกติเนี่ยจะรับแต่ลูกค้าฝรั่งแต่เขาก็โอเคถ้าเกิดเราจะพักประมาณแล้วอยู่ๆเราก็ขอไปกินหมูกระทะก่อนแล้วปรากฏโทรมาบอกว่าฝรั่งมีเข้ามาเต็มห้องนะฮะใช้ห้องเต็มฉะนั้นเนี่ยห้องที่เราติดต่อไว้เนี่ยขอแคนเซิลเราก็เอาอีชิบหายนะครับก็เลยรีบหาที่พักนะบังเอิญตอนช่วงที่เดินมาจากรถไฟเราเห็นป้ายติดว่าคลองสวนพูรีสอร์ทมาทางวัดกล้วยแต่ไม่นึกว่าจะไกลถึง 2-3 กิโลเดินมาจากร้านหมูกระทะ3กิโลทุกคนและที่สำคัญคือพอเราเห็นบรรยากาศแล้วแบบโอ้โหอยากขอบคุณพระเจ้าทำให้เราดูเห็นห้องสิครับมีรูปของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปถ่ายข้างนอกอลังการสวยมากไม่เคยเห็นรีสอร์ทที่ไหนสวยแบบนี้มาก่อนนะครับแต่วันนี้พอดีเปิดไปตรงนี้มีผู้หญิงนั่งอยู่เราก็ไม่อยากจะเปิดไปเราถอดเสื้ออยู่ตอนนี้ถ่ายนะฮะทุกคนอันนี้ขออนุญาตถ่ายตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องมาดัดแปลงจัดฉากนะครับทุกคนดูสิครับห้องน่าพักมากและที่สำคัญคือห้องเนี้ยจริงๆไม่ได้ว่างสำหรับเราแต่เจ้าหน้าที่รีสอร์ทมีน้ำใจที่จะแบบว่าอ่ะโอเคเราก็ไม่ได้บอกเหตุผลหรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็มีน้ำใจอันนี้แหละน้ำใจไมตรีที่เราอยากจะบอกต่อว่าเวลาเราเดินทางเราได้เห็นความงดงามของคนไทยเราจะขอบคุณไม่ลืมไม่จะบอกต่อว่าคือบ้านสวนพูรีสอร์ทที่ทุกคนต้องมาเรียกว่าท็อปโลกเลยว่าสวยมากบรรยากาศเดินเข้ามานี่กลางคืนนะครับทุกคน2ทุ่มกว่าเดินมาจากร้านหมูกระทะเดินมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก็ได้เพราะว่าอยากจะถ่ายข้างนอกให้ดูแต่ว่ามีผู้หญิงเห็นอยู่เราถอดเสื้อนุ่งผ้าขาวม้าเราก็ไม่อยากนุ่งผ้าชุดเช็ดนุกเช็ดตัวเราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนละเดี๋ยวก็ออกไปทีเดียวหลังจากที่เขาเข้าห้องไปแล้วเนี่ยทุกคนเปิดไปก็จะเห็นนะฮะเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเราก็จะไม่อยากออกไปนะฮะอันโอ้โหสุดยอดห้องเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคือหายเหนื่อยทุกคนเดินมาผ่านวัดพนัญเชิงวัดกล้วยร้านรวงต่างๆนะตรงเส้นเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปรีวิวกันดีไหมว่าตรงเส้นนั้นเนี่ยที่เราเดินมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะกลางคืนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วตรงนี้วัดพนัญเชิงเดินมาจากวัดพนัญเชิงมาอีก900เมตรโดยประมาณนะฮะทุกคนก็จะถึงบ้านสวนพูรีสอร์ทบอกตรงๆว่าโอ้เหมือนตัวเองมีบุญจริงๆเลยที่ได้เจอรีสอร์ทดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณให้ดูอีกทีนึงเลยหมายถึงว่าขอบคุณอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็พูดไม่ออกเลยทุกคนดูดิบรรยากาศห้องทำด้วยไม้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์มวยไทยบ้านคลองสวนพลูด้วยแล้วไม่รู้ว่าออกจากที่นี้ไปขวามือเป็นไหนแต่ที่แน่ๆซ้ายมือจะเป็นวัดพนัญเชิง900เมตรนะครับทุกคนนี้กำลังดูรายการเกี่ยวกับ Masterpiece อะไรสักอย่างแข่งขันนะฮะจะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมโพสต์คลิปนี้ผมประทับใจมากขอกราบขอพระคุณด้วยใจงามๆจริงๆที่คนไทยที่แบบว่ามีน้ำใจต่อกันนะผมรับปากว่าผมจะนำสิ่งดีๆอย่างเนี้ยน้ำใจไมตรีที่คนไทยมีให้เนี่ยนะครับที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยมาลงฝากทุกคนติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับ